าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณรู้สู้โควิดในวันนี้เชื่อว่าหลายคนและหลายหน่วยงานอาจจะยังสับสนอยู่นะครับและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นก็คือตกลงแล้วประเทศไทยเราจะฉีดวัคซีนแบบไหนกันแน่จะใช้สูตรเดิมหรือสูตรใหม่ที่มีมติกันไป 2-3 วันก่อนหน้านี้ที่เป็นการผสมสูตรเพราะอะไรที่สับสนเนื่องจากว่ามีคำเตือนและความห่วงใยจากองค์การอนามัยโลกหลังจากนั้นมีข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้ระงับการฉีดวัคซีนผสมสูตรทำให้โรงพยาบาลบางแห่งตัดสินใจงดฉีดวัคซีนสูตรใหม่เพื่อป้องกันความสับสนครับคุณผู้ชมวันนี้ฟังชัดๆจะได้ไม่สับสนเราหาคำตอบมาให้แล้วนะครับในฝั่งรัฐบาลครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายระงับการใช้วัคซีนผสมสูตรหรือสลับสูตรขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไฟเขียวแล้วจากนายกนะครับแต่ต้องพิจารณาให้ดีๆดังนั้นในมุมของกระทรวงสาธารณสุขเช็คล่าสุดฮะก็ยืนยันว่าทุกอย่างยังยึดตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคือให้ฉีดซิโนแวคเข็มแรกและแอสตราเซเนกาเข็ม2โดยจะมีการประชุมผู้บริหารของกระทรวงและก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศวันนี้นะครับเพื่อแจ้งพื้นที่ให้รับทราบมติและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการต่างๆในการสื่อสารให้ประชาชนเขาได้รู้และก็มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบต่อไปคำถามสำคัญอ่ะมาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจแล้วว่าเราจะฉีดวัคซีนสูตรใหม่คือการผสมสูตรได้แต่จะเริ่มเมื่อไหร่เราสอบถามไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านบอกว่าเอาตรงๆนะเมื่อวานนี้ถามตอนช่วงเย็นท่านบอกยังให้คำตอบไม่ได้ต้องรออีกสักวัน2วันรอให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และนักวิชาการเขาประชุมและสรุปมาก่อนดังนั้นมาถึงตรงนี้ตอบได้เลยนะครับว่าประเทศไทยจะเริ่มฉีดวัคซีนแบบสูตรใหม่คือการผสมสูตรเข็มแรกซิโนแวคเข็ม2แอสตราเซเนกาได้แต่จะเริ่มเมื่อไหร่รออีกสักวัน2วันคงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนรวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอ่ะนี่คือความชัดเจนเชื่อว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครับขอบคุณพี่คิงด้วยนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ